คือหน่วยงานราชการถ้าเป็นเจ้าที่ตำรวจใช้ไซเรนสีแดงถ้าเป็นมูลนิธิจะต้องใช้ไซเรนสีแดงน้ำเงินหรือโรงพยาบาลนะครับประชาชนไม่สามารถติดตั้งไซเรนได้โดยไม่ได้รับอนุญาตรถทัวร์บางคันเห็นเยอะมากติดตั้งไซเรนนะครับคุณติดตั้งไซเรนคุณต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับเห็นติดตั้งกันเยอะแล้วก็เปิดกันวิ่งพุบพับพุบพับนะครับแต่รถตู้บางคันนะครับเป็นรถของเจ้าหน้าที่ถึงทะเบียนไม่ได้ถึงทะเบียนจะไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่กรมไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ทะเบียนบางคันไม่เป็นทะเบียนขาวนะครับไม่ใช่ทะเบียนแดงหรือทะเบียนของหน่วยงานนะครับแต่รถคันนั้นได้ถูกขออนุญาตแล้วนะครับก็ถึงติดนะครับอย่าไปถามนะครับแล้วทำไมตำรวจนอกเครื่องแบบทำไมสืบทำไมเขามีไซเรนครับอ้าวเขาเป็นสืบนอกเครื่องแบบมึงไม่เข้าใจบางคนไปเถียงเจ้าหน้าที่รถผมก็เป็นรถนี่ทำไมติดตั้งแล้วผิดครับนะฮะแจ้งก่อนนะครับอย่าบางประเด็นบางอย่างจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ทางหลวงหรือด่านถ้าเราไม่อวดเก่งมากนะครับเราไก่เกียร์คุยกับเจ้าหน้าที่เขานิดหน่อยเขาไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับแต่บางครั้งบางคราวคุณไม่ได้เรียนกฎหมายคุณอ่านแค่ปูปปาแต่เจ้าหน้าที่หรือทนายเขาเรียนยิ่งเฉพาะทนายเรียนกฎหมายทุกขั้นตอนทุกกระบวนการนั่นคือทนายเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้กฎหมายไม่รู้นะครับรู้กฎหมายนะครับเขาก็แนะนำอะไรได้หลายอย่างนะครับเปลี่ยนประเด็นครับแค่นั้นพอนะครับผมดูจากข่าวนะฮะนะครับเรื่องของนายชอที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับเรื่องของนายชอที่เป็นประเด็นกันนะครับที่ขโมยรถตาโล่ของเจ้าหน้าที่ไปจอดไว้นะครับนั่งจุดหนึ่งไปเชื่อมไปยังหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็มีจริงๆตัวนั้นมันเป็นข่าวก่อนมาแล้วของช่องดังนะครับเป็นของสื่อช่องดังช่องหนึ่งนะครับที่โดนตอนนั้นคือข้อหาเรื่องสารเสพติดนะครับก็ได้มีการจับกุมหรืออะไรกันก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทำในตอนนั้นเสร็จแล้วนะครับทำไมข่าวในชอถึงต้องเอากลับมารีขึ้นใหม่นั่นคือประเด็นทำไมช่องนั้นช่องที่เคยทำข่าวในชอแล้วอยู่ดีๆเอาข่าวของในชอขึ้นอีกนะครับทุกคนไม่ต้องงงต้องถามกับช่องนั้นก่อนว่าช่องนั้นเอาข่าวขึ้นมารีเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลครับเขาถึงกลับขึ้นมารีใหม่นะครับมันต้องมีที่ไปที่มานะครับอยู่ดีเขาจะรีขึ้นมาเองไม่ได้เขาจะรีตามกระแสไม่ได้มันต้องมีข้อมูลถึงต้องมีการรีภาพและประวัติคดีของนายชอขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ของสายผู้สื่อข่าวนะฮะมีประเด็นว่านายชอเสียชีวิตจริงไหมนะครับก็มี FC คอมเมนต์ถามผมว่าจริงไหมผมบอกผมไม่รู้ผมขนเหล็กผมยกเหล็กผมรื้อโครงหลังคาไปส่งของครับนะครับผมไม่รู้ว่านายชอเสียชีวิตหรือยังนะครับมี FC คอมเมนต์มาถามในไลน์นะครับผมบอกผมไม่รู้ครับเกี่ยวกับนายชอนะครับคลิปที่ผมลงนั้นนะครับมันมีที่ไปที่มาครับอย่าถามผมครับต้องถามที่ใหม่ต้นฉบับก่อนว่าภาพมันมาจากไหนอย่างนี้นะครับผมให้รู้นะฮะนะจบนะฮะเรื่องนายชอแล้วผมแจ้งก่อนว่านายชอมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วผมไม่รู้นะครับแต่ประเด็นคนที่ตายอยู่บ้านมะนาวคนที่ว่าตายมี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนนึงใส่เสื้อลายสก็อตอีกคนนึงเป็น อยู่เป็นประเด็นนั้นผมก็ไม่รู้นะครับต้องถามเจ้าหน้าที่พื้นที่ครับนะได้ข้อ